ไปดูที่พิจิตรกันก่อนนะคะที่พิจิตรเนี่ยนะคะเขาก็มีงานเหมือนกันค่ะที่โพประทับช้างที่นี่เนี่ยนะคะเป็นตลาดโบราณนะคะเขาจัดขึ้นมาท่านผู้ว่าเนี่ยไปเปิดเองเลยแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวแต่งชุดไทยส่วนแม่ค้าไม่ต้องห่วงค่ะโอ้นี่นมต้มนมต้มของชอบขนมไทยนี่ขนมต้มและนี่ขนมสอดไส้แล้วนี่ขนมอะไรคะโอ้สาวเมืองชลวันสาวเมืองพิจิตรนาพิชชวนมองสวยงามจริงๆไอ้หนุ่มบางทองลงมองสาวเมืองพิจิตรค่ะที่พัวประทับช้างเนี่ยนะคะเขาจัดงานชิมส้มโอหวานย้อนตำนานพระเจ้าเสือคุณรู้ไหมว่าพระเจ้าเสือเนี่ยท่านอยู่ที่นี่ท่านประสูติที่นี่เหรอพระเจ้าเสือพระเจ้าเสือพระเพทราชาใช่ไหมไม่ใช่คนลูกก็คือพระเพทราชาก่อนก็ยุคของพระเพทราชาไงแล้วก็พระเจ้าเสือนะคะหรือว่าสมเด็จพระสันเพชรที่8เป็นกษัตริย์องค์ที่29แห่งกรุงศรีอยุธยาประสูติที่โพประทับช้างแห่งนี้ล่ะค่ะพระเพทราชาองค์ที่28ใช่ไหมแล้วก็ถัดมาก็เป็นพระเจ้าเสือนั่นแหละนี่นะคะอ๋อท่านเกิดท่านประสูติที่นี่เหรอใช่ค่ะที่นี่เลยนะที่เป็นคนเมืองพิจิตรเหรอเนี่ยโพประทับช้างเราก็เพิ่งรู้นะว่าท่านประสูติที่โพประทับช้างครับเขาก็มีการละเล่นนะคะและพลาดไม่ได้เลยคืนนี้ใครไปทันไปนะคะเขาจะมีการแสดงแสงสีเสียงตำนานพระเจ้าเสือค่ะนานไปดูกันได้เลยคืนนี้ใครอยู่ใกล้ไปที่โพประทับช้างนะคะที่วัดโพประทับช้างเลยเรียกว่าท่านผู้ว่าก็นะเข้ากระแสนิยมประวัติศาสตร์ตอนนี้ประชาชนคนไทยสนใจมีมหาดเล็กใส่หมวกเป็นการ์ดให้ท่านผู้ว่าด้วยนะคะครับโอ้เนี่ยนะฮะอ้าวนี่จังหวัดพิจิตรเนาะโพประทับช้าง